โพทำอะไรอะครับพี่เห็นล้มโพเอามือลูบๆหน้าอกตัวเองอยู่ผมสงสัยครับในเมื่อผมเป็นผู้ชายไม่มีนมให้ลูกกินทำไมผมต้องมีหัวนมด้วยครับแหมเจ้าหนูนี่ช่างสงสัยซะจริงๆพี่เองก็เริ่มจะสงสัยเหมือนกันแล้วแหละไว้เดี๋ยวเรารอคุณลุงมาเราค่อยถามเนาะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยก็เป็นผู้ชายเหมือนน้องล้มโพคุณลุงอาจจะรู้ก็ได้ครับอ้าวเด็กๆอยู่กันตรงนี้เองสวัสดีครับสวัสดีคุยอะไรกันเหรอคือคุณลุงคะคือน้องล้มโพเขากำลังสงสัยเรื่องโป๊ะอยู่อะค่ะแบบเรื่องนมอะค่ะเรื่องนมตัวแค่นี้สงสัยเรื่องนมแล้วสงสัยว่าไงผมสงสัยว่าในเมื่อผมเป็นผู้ชายไม่มีนมให้ลูกกินทำไมผมต้องมีหัวนมด้วยอะครับโอ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยไม่เห็นต้องเขินเลยเห็นเราบอกเรื่องโป๊ะคนทุกคนก็ต้องมีนมอ่ะนะน้องล้มโพเข้าใจสงสัยผู้ชายไม่ได้มีนมให้ลูกกินทำไมต้องมีหัวนมมีตัวนมด้วยอ้าวคุณลุงจะลองเล่าให้ฟังเด็กเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องแม่ใหม่ๆตัวเล็กๆตัวนิดเดียวเนี่ยนะ3เดือนแรกเนี่ยพัฒนาร่างกายมันเหมือนกันหมดเลยมันไม่แยกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวร่างกายออกมามีนมกันหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่พอหลังจากประมาณ3เดือนไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมีฮอร์โมนฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยก็เป็นตัวในการที่จะสร้างให้มีความพร้อมที่จะเป็นแม่เป็นผู้หญิงพอฮอร์โมนผู้หญิงมีมาก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 ขึ้นก็ไปสร้างถุงน้ำนมถุงเล็กๆอยู่ในเต้านมเป็นแสนเป็นล้านถุงเลยนมของผู้หญิงก็เลยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นและพอผู้หญิงมีท้องกำลังจะมีน้องใหม่ก็เริ่มสร้างฮอร์โมนผู้หญิงอีกตัวหนึ่งแล้วฮอร์โมนผู้หญิงก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเป็นร้อยๆเท่าเลยก็ไปสร้างน้ำนมที่อยู่ในถุงน้ำนมเล็กๆแล้วมันก็มีหูรูดด้วยพอถูกกระตุ้นหูรูดก็เปิดน้ำนมก็ไหลออกมาให้ลูกกินแม่ต้องประคบน้ำอุ่นก่อนแล้วนมก็จะออกมาแบบเหมือนฉีดน้ำออกมาโอ้เคยเห็นเหรอโอ้นี่ได้ดูคุณแม่ให้นมน้องด้วยใช่ไหมลูกแล้วทำไมผู้ชายบางคนถึงนมโตล่ะครับโอ้ช่างถามดีจริงผู้ชายบางคนที่นมโตเขาใจเขาอยากจะเป็นผู้หญิงเขาก็เลยไปกินฮอร์โมนเพศหญิงพอกินฮอร์โมนเพศหญิงมากๆ นมก็เลยโตเพราะฮอร์โมนเพศหญิงก็ไปสร้างไอตัวเต้านมขึ้นมาผู้ชายบางคนไม่ได้อยากเป็นเพศหญิงหรอกแต่ว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3ส่วนด้วยกันมันเกิดขึ้นจากรังไข่เกิดขึ้นจากต่อมหมวกไตแล้วก็มีตับเอาไว้ควบคุมระดับฮอร์โมนแต่ว่าผู้ชายบางคนเนี่ยที่นมโตเนี่ยก็ว่าบางคนกินเหล้าเยอะตับแข็งหรือเป็นโรคตับพอตับมันไม่ทำงานมันก็ไม่ไปควบคุมฮอร์โมนพอไม่ไปควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงก็เลยออกมาเยอะตกลงคนที่มีปัญหาเรื่องตับก็เลยนมก็เลยโตเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องล้มโพเข้าใจไหมจ๊ะถึงแม้หนูจะมีหัวนมแต่หนูจะไม่มีน้ำนมแน่ๆแล้วมันก็จะไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้ได้จ้ะครับ